อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้เลิกคิดสั้นขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมเลิกคิดสั้นแล้วเย้คนกากปะทะคนเทพการสร้างไอรอนแมนคนแก่สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนบนามสกุลนบหมากหมากนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างไอรอนแมนให้ดูกันนะครับมันจะสวยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะต้องมาลองสร้างดูเอาเองนะโอเคไอเจ้าไก่น้อยมายืนท่าอะไรตรงนี้ฮะนี่ไงทุบแม่งเลยนี่โอเคงั้นผมจะสร้างตัวนี้แล้วกันแล้วก็หยิบไอ้นี่ออกมาเลยแล้วก็ขนแก่สีแดงแล้วก็ขนแก่สีเหลืองนะครับโอเคมาเรามาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่านะมันมีอะไรอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวดูแป๊บนึงโอเคเหมือนจะไม่มีแล้วมาสร้างกันเลยครับโอเคไอ้ไก่บ้าเอามาไปดิไปนี่ไงตีแม่งเลยดิโอเคนะครับเราก็จะวางแบบนี้แบบนี้เรื่อยๆเลยนะเห็นไหมนี่ครับคุณผู้ชมฮะจึ๊บโอ้แบบนี้แหละจึ๊บทุบออกไปโอเคจึ๊บ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 โอเคประมาณนี้นะฮะโอ้ยมันจะตรงกันหรือเปล่าวะเนี่ยกลัวไม่ตรงเหลือเกินเดี๋ยวดูมันหนึ่งว่ามันตรงกันหรือเปล่านะไอ้ไก่บ้านนี้แม่งก็ไปออกมาสักทีนะเดี๋ยวจะฆ่าแม่งทิ้งเลยเนี่ยไอ้เวนเอ้ยมันตรงกันหรือเปล่าเนี่ยฮะหรือว่ามันไม่ตรงกลัวไม่ตรงเหลือเกินคุณผู้ชมช่วยดูให้ผมทีครับโอ้โหงั้นลองดูตรงนี้แล้วกันเหมือนมันไม่ตรงยังไงไม่รู้อ่ะไม่รู้ต้องลองสร้างก่อนแล้วกันโอ้โหไม่ตรงกันแน่นอนอย่างนี้ดูทรงแล้วโอ้โหมันไม่ตรงกันเลยอย่างนี้แกมันหนึ่งแล้วก็อันนี้ออกไปเลยก็วางอย่างนี้แล้วก็เอาตัวนี้มาวางต่อตรงกันปะวะน่าจะเป็นแบบนี้นะโอเคทีนี้ก็ดูสมดุลกันแล้วนะแล้วเราก็ทำการรงสีได้เลยนะโอเคมาเฮ้ยอย่าเพิ่งขอเช็คให้ละเอียดก่อนว่าแม่งสมดุลกันจริงไหมนะเผื่อมันไม่สมดุลขึ้นมาเนี่ยอาจจะรู้สึกเฟลก็เป็นได้นะโอเคเดี๋ยวดูว่ามันสมดุลกันจริงเปล่าวะเนี่ยดูให้แบบละเอียดเลยนะทำไมเราต้องรอบคอบนะโอเคดูหน้าดูหลังเนี่ยว่ามันตรงกันไหมแต่ผมว่ามันก็น่าจะตรงกันนะเอาไงงั้นลงสีเลยแล้วกันโอเควางแล้วก็ตามสีเหลืองแบบนี้นี่เองดีประมาณนี้แล้วก็ไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยเลยเจ็บๆอย่างงี้ไปวะใช่ปะวะก็แบบนี้ต่อเจ็บๆๆๆๆเจ็บๆก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วเราก็เอาสีเหลืองวางลงไปนะครับสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองนี่ไงสีแดงวางงี้ก่อนโอเคตรงนี้เหมือนเป็นหน้าผากของมันนะแล้วก็มาลงมาอย่างงี้แล้วทีนี้เราก็เอาสีเหลืองวางไปให้หมดเลยฮ่าๆไม่ยากเห็นไหมวางไปแบบนี้นะโอเคตรงนี้ก็วางเป็นปากมันเห็นไหมปากสีดำเนี่ยวางไว้ครับเป็นปากของมันโอเคแล้วเราก็วางต่อเลยด้วยรัวสีเหลืองเนี่ยเอาให้เต็มหน้าเต็มตาเลยนะอ
นี่เราก็จะได้หน้าตาไอรอนแมนแล้วโอ้โหสุดยอดเอาสีฟ้ามาสิสีฟ้าสีฟ้าทำเป็นลูกตาโอ้โหสวยงามสวยงามไหมโอ้โหสุดยอดไปเลยฮ่าฮ่าฮ่าเสร็จแล้วไอรอนแมนของฉันคุณผู้ชมให้กี่คะแนนครับสำหรับไอรอนแมนของนูบก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะขนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนายเป็ดนามสกุลโปรหรือเรียกสั้นๆว่าเป็ดโปรนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างไอรอนแมนแข่งกับคนกากนะครับหรือว่านูบนั่นเองนะซึ่งตอนนี้เขาได้สร้างเสร็จแล้วเหลือแค่ผมคนเดียวนะมันก็เป็นโอกาสที่ดีนะที่ผมจะได้ชนะเขาโอ้โหเนี่ยที่เขาสร้างไว้แต่มันก็สวยเหมือนกันนั่นแหละนะเหมือนเป็นหน้าตาของไอรอนแมนนะก็สวยดีนะแต่ของผมสวยกว่าเดี๋ยวรอดูได้เลยนะโอเคผมจะไม่พูดมากเจ็บคองั้นเราไปสร้างกันเลยนะโอเคก็จะมีขนแก่ดำขนแก่แดงขนแก่เหลืองขนแก่ฟ้าเอามาให้หมดแล้วเราก็จะวางตัวนี้เลยละกันโอเคจึ๊บแบบนี้ก่อนนะเราจะทำขาของมันก่อนนะใจเย็นเราทำขาของมันก่อนนะทีละส่วนนะนี่คือขาของมันนะครับแล้วก็สีเหลืองวางไปตรงนี้โอเควางแบบนี้ไปปุ๊บแล้วก็ต่อบล็อกขึ้นมาแบบนี้บล็อกสีดำนี่เหมือนจะเป็นกรอบของมันนะนั่นแหละให้มันดูสวยงามมากขึ้นนะครับโอเคแล้วก็เอามาแบบนี้เจ็บแล้วนี่คือส่วนขาของมันเราก็ทำมาอย่างนี้ครับโอ้ยบล็อกดำดิคุมอย่างนี้ฮะเจ็บประมาณนี้เห็นไหมพออย่างนี้เสร็จแล้วทำไงแล้วก็คุมตรงนี้ไว้ให้หมดเลยฮะก็จะเหมือนแขนของมาแล้วอันนี้คือแขนของไอรอนแมนนะแล้วก็เอาบล็อกแดงวางไปครับวางให้ทั่วถึงเลยนะเจ็บโอเคก็จะเริ่มดูมีความเป็นไอรอนแมนขึ้นมานิดนึงแล้วนะตรงนี้ก็เป็นโอ้ไม่เอามันใหญ่เกินไปเอาออกประมาณนี้แล้วทีนี้เราก็มาทำส่วนหัวของมันดีกว่านะฮะโอเคอุดไปก่อนแล้วก็ตามด้วยส่วนหัวเลยนะฮะจึ๊บโอเคประมาณนี้วางบล็อกลงไปสีเหลืองอย่างนี้โอเคนี่คือปากของมันนะสีดำเนี่ยอย่าลืมแล้วไงต่อดีวะไงดีวะเนี่ยเอ้ยเอาออกก็ออกเอาเหลืองออกแบบนี้อันนี้ก็วางสีดำไอ้สีแดงโอเคดูก่อนว่ามันเรียบร้อยไหมนะฮะโอเคครับแล้วเราก็วางสีเหลืองลงไปโอเคสีแดงสีเหลืองยาวๆเลยสีบล็อกประมาณนี้แล้วนี่คือลูกตาของมันนะลูกตาเฉยนี่ประมาณนี้เริ่มเป็นหน้าตาแล้วใช่ไหมล่ะโอเควิ่งยาวเกินไปเราก็วางสีแดงแบบนี้ไปเลยประมาณนี้เอาบล็อกสีเหลืองอุดไปเป็นอย่างนี้นะเริ่มมีความเป็นไอรอนแมนแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมโอเคเมื่อเสร็จแล้วเราก็วางอีกชั้นหนึ่งโอเคนี่ส่วนมองของมันก็เสร็จแล้วแล้วก็วางสีดำไปเลยนะเป็นกรอบให้มันดูสวยงามนะสุดจัดประหลัดบอกเลยเนี่ยโอเควางไปเลยโอเคแค่นี้ไอรอนแมนก็เสร็จแล้วเป็นไอรอนแมนของโปรนะโอเคสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะสวยมากคุณผู้ชมให้กี่คะแนนครับสำหรับไอรอนแมนของผมอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยนะจ๊ะ
สุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และก็กดแชร์ต่อให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับและถ้าเกิดว่าคุณถูกใจช่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้นะฮะโอเคก็คลิปนี้เนี่ยก็อาจจะสร้างออกมาได้สวยขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับนั่นแหละโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ